มาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ในสัปดาห์นี้เปิดทำการแค่2วันทำการนะคะสำหรับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดปรับตัวลดลงไป 6.74 จุดนะคะโดยไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นอีกทั้งนักลงทุนก็ชะลอการลงทุนด้วยค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งวันโดยนักลงทุนบางส่วนเทขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวอีกครั้งในวันฉัตรมงคลและวันหยุดพิเศษ 5-6 พฤษภาคมนี้และยังมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงกังวลเรื่องของอุปทานล้นตลาดหลังอิหร่านอิรักสองสมาชิกรายใหญ่ของโอเปกเพิ่มปริมาณการผลิตส่วนตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นขานรับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการดำเนินการที่เหมาะสมในตลาดหุ้นจีนขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้เนื่องในวันที่ระลึกรัฐธรรมนูญดัชนีตลาดหุ้นไทยค่ะปิดที่ระดับ 1,397.87 จุดปรับตัวลดลงไป 6.74 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33,879 ล้านบาทดัชนี MAI ค่ะปิดที่ระดับ 523.41 จุดปรับตัวลดลงไป 1.48 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,550 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ก็คือ Jasmine อันดับที่2 Superblock อันดับที่3ปตท.อันดับที่4การท่าอากาศยานและอันดับที่5กับธนาคารกสิกรไทยค่ะ